ุนติกาเจลพระดาวาปุริกาถาวรสารติต่อไปก็คือพระคุณข้อว่าสัทธาเทวะบรรลุสาดังเพื่อคำคำนี้คำว่าสัทธาเนี่ยมีความหมายหลายใดบ้างเลยคำว่าสัทธาคำเดียวข้อหมายว่าอะไรสัทธาสัทธาก็คือว่าเป็นผู้ที่ก้าวล่วงการทั้งสามการทั้งสามก็คืออาณาเดชปัจจุบันอนาคตได้ว่าพระพุทธองค์ทรงก้าวล่วงหมดเลยข้อจึงมีพระดาวาสัทธาอีกประการหนึ่งสัทธาก็หมายถึงว่าศัตราอาวุธพระพุทธองค์นี้ทรงใช้ปัญญาวุฒิของพระพุทธองค์ในการกำจัดสัพพะกิเลสทั้งหลายเขาจะรับจึงมีการเจริญพระดาวาสัทธาแล้วสัทธาเราแปลกันว่าพระบรมศาสดาจารย์ก็ยังไม่หยุดแค่นั้นก็คือว่าพระพุทธองค์ที่เราว่าสัทธาก็เพราะว่าทำลายกิเลสทั้งหลายทั้งราคะโทสะโมหะโลภโทสะราคะพยาบาทอิจฉาลิษยาจองร้ายสงกับบริเชวะทุกขโทปาระอุปายาพระพุทธองค์ทรงกำจัดทำลายเสียได้ที่เพราะฉะนั้นจึงมีการเจริญพระดาวะสัทธาแล้วก็พระพุทธองค์นั้นทรงพระดาวะสัทธาสัทธาจะรับแปลว่ายาทั้งสามประการยาที่เสียบดังอาวุธสามประการสามประการคืออะไรก็คือกาบาวัจรยานญาณที่เป็นไปในชั้นกาบาภพกาบาภพคือภพที่เราอยู่เขาเรียกว่ากาบาวัจรยานแล้วก็รูปาวัจรยานญาณที่เป็นไปในรูปภพรูปภพก็เป็นของพวกภพทั้งหลายตั้งแต่ภพปริสัชชาภพปรโรหิตาสาภพาก็เรียกว่าพระพุทธองค์นั้นทรงเข้าใจแจ่มแจ้งในภพภูมิของพระองค์แต่บางครั้งก็มีปัญหาไม่เข้าใจตัวเองไม่เข้าใจถามว่าเรานี้จะตายจากพงแล้วแล้วเราจะไปไหนบางคนเรานึกถึงพงด้วยกันก็เห็นว่าเรานึกไม่ออกเพราะว่าไปเกิดเป็นอาการเรื่องตัดพงเป็นพงที่มีแต่ลูกแต่ว่าไม่มีดาวเมื่อเรานึกไม่ออกก็ไม่เข้าใจว่าเขาคิดอะไรนึกอะไรพงก็ยังไม่เข้าใจพงเดี๋ยวว่าพงต้องนี้ต้องเข้าใจหมดที่เขาเรียกว่าทีพระดาวาสัตถาก็เพราะว่าแต่ผู้ที่ใช้รูปาวัจรยานเนี่ยอย่างรู้แจ้งเห็นจริงในภพภูมิของพงศ์แล้วก็ต่อมาก็คือว่าอารูปาวัจรยานคือเป็นพงศ์ที่สูงขึ้นไปได้มีรูปดีแต่ดาวอยู่กันยังไงคนที่ไม่มีรูปเดี๋ยวเราจะเห็นไหมเราไม่เคยเห็นเพราะว่าไม่มีรูปแล้วเราก็เห็นไม่ได้ด้วยตาสิ่งที่ละเอียดเห็นไม่ได้ด้วยตาแต่ว่ารู้ได้ด้วยใจรู้ได้ด้วยญาณก็คืออรูปาวัจรญาณพระพุทธองค์นั้นจึงได้การประดับตาว่าเรียกว่าสัทธาเป็นผู้ที่ใช้อรูปาวัจรญาณใจรู้แจ้งเห็นจริงใจอรูปาวัจรพงศ์ทั้งหลายอรูปพงศ์ทั้งหลายพระพุทธองค์รู้หมดที่เลยทีนี้ตาว่าก็ที่เราว่าสัทธาสัทธาเนี่ยแล้วก็มีการเรียกกันว่าสัทธาว่าฮะสัทธาก็แปลว่าใจความเพียรใจความเพียรเนี่ยก็เรียกกันว่าสัทธาก็คือใจบาลีเขาเรียกสัทธาวาหะแปลว่าผู้ดำใจความเพียรในสมัยก่อนถ้าในไทยเนี่ยถ้าเราจะเข้าใจก็คล้ายๆกับใจร้อยตะพินก็เป็นผู้ดำเพียรเป็นผู้ดำปูเป็นผู้ดำปูอย่างนั้นทีนี้พระพุทธองค์ก็เรียกว่าในสมัยบางชาติเกิดเป็นผู้ดำคลองเพียรในที่มีการดานการดานก็คือว่าการดานด้วยน้ำหาน้ำไม่ดีพระพุทธองค์ก็ทรงเรียกว่าหนูได้จะหาน้ำได้จากที่ไหนเป็นผู้ฉลาดเป็นผู้ที่เข้าใจทำให้บริษัทเดินผ่านโคตรสาการดานไปได้พระเจ้าร้านจึงเรียกกันเฉลิมพระดาวว่าสัตถาก็คือว่าเป็นผู้ดำบูแล้วอีกประการหนึ่งพระพุทธองค์ทรงดำหมู่ภิกษุภูบาสกอุบาสิกาทั้งหลายพุทธบริษัทภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาพระพุทธองค์ทรงดำให้ข้าพ้นความกระดานก็คือความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความโศกความร่ำไรลำพันธ์ของกับปริเทวทุกขตุกวันอุปายาเพราะว่าพระพุทธองค์ทรงดำให้เลื่อนพ้นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์จึงถูกเฉลยพระดาวว่าสัทธาเพราะว่าดำให้พ้นจากความกระดานกระจายสิ่งธาตุกระจายเชื้อ
ความเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายเนี่ยพระพุทธองค์ตามให้ผลเกิดขึ้นเลยพระจารันตีการเจริญพระดาว่าตถาในอีกประการหนึ่งตถาก็คือว่าพระพุทธองค์นั้นเป็นผู้สมควรสมควรอย่างไรสมควรแก่การที่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจะบูชาสักการะเคารพกราบไหว้รับถือแล้วก็สร้างพุทธเจดีย์ขึ้นมาบูชาเพราะว่าสมควรแก่จะตุปัจจัยทั้งหลายที่เราจะถวายเนี่ยถ้าเราจะถวายใครแล้วถวายแล้วก็ไม่มีใครที่น่าจะถวายชื่อไปกว่าโอสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราจะรับพระพุทธองค์จึงกล่าวว่าตถาแล้วก็ที่เราว่าตถาก็คือว่าพระพุทธองค์นั้นทรงเป็นผู้ที่ฉลาดในประโยชน์ทั้งสองเรียกว่าอัฏฐาทิสมยาธิโรก็คือเป็นผู้ที่ฉลาดในประโยชน์ทั้งสองประโยชน์ในโลกนี้ว่าเราเกิดเป็นคนประโยชน์ของชีวิตของเรานั้นเป็นอย่างไรองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงรู้คงเข้าใจว่าแต่มนุษย์นี้ประโยชน์ของมนุษย์ของชีวิตแล้วสาระจริงๆก็คือว่าแต่พวกนามสาระศีลสาระสมาธิสาระปัญญาสาระวิมุตติสาระวิมุตติญาณทัศนสาระปรมัตถสาระและก็ศีลสาระสาระก็เข้าใจว่าสาระในภพนี้ในอัตภาพนี้ศีลสาระเราได้เป็นมูลแล้วสาระในโลกหน้าพระพุทธองค์ทรงเข้าใจอะไรในโลกหน้านั้นพระพุทธองค์ก็ทรงเข้าใจสวรรค์สมบัติแล้วก็ทรงเข้าใจนิพพานสมบัติทรงเข้าใจกฎของกรรมว่าการรักษาศีลศีลห้าข้อถ้าเรารักษาแล้วข้อแรกใบเกณฑ์ค่ารักเรียกว่ารักษาชีวิตของตนรักษาชีวิตของผู้อื่นไม่เบียดเบียนไม่ทำร้ายเมื่อไม่ทำร้ายชีวิตของพระองค์นั้นก็เรียกว่ายืนยาวอยู่ได้80กว่าปีทีนี้เราก็ถ้าเราไปเรื่องศีลห้าข้อแรกข้อปาราติบาตถ้าไปล่วงไปประพฤติไปเกณฑ์ค่าทำชีวิตผู้อื่นให้จบล่วงไปพระเจ้าพระพุทธองค์ก็ทรงรู้เข้าใจว่าเราจะไม่มีชีวิตซึ่งบางคนนั้นเกิดมาเขาก็จะเห็นว่าตายตั้งแต่ยังแบเบาะอยู่ในท้องก็โดนจับแขนตายเยอะแยะก็ดีก็เพราะอะไรเพราะว่าชีวิตดีไม่พอที่จะให้ใช้ชีวิตชีวิตแรกชีวิตก็ได้เหลือชีวิตได้ใช้อย่างบางคนในชาติปัจจุบันนี้เป็นคนที่ทาบาหาขายบางคนก็เป็นชาวประมงหาปูหาปลาหาหอยทั้งหลายเนี่ยมาประทังชีวิตมาขายเลี้ยงชีวิตเมื่อหาเกณฑ์ค่าชีวิตของสัตว์ได้บายก็เกณฑ์ค่าอายาวีพระมาบวชที่รักพระอาตมาพอมาบวชเองก็เรียกว่าเขามาบวชเขาบอกว่าเขาเป็นชาวประมงหาปลาหาเกณฑ์ก็อยู่กับประมงอยู่กับเรือตลอดแล้วก็เรียนได้ไปถึงไหนพออายุ16ปีก็แต่งงานแต่งงานดีลูกดีเต้าแล้วก็เอาการประมงหาเลี้ยงชีพค่าชีวิตสัตว์ทั้งหลายจนอายุ80ค่าวาจนถึง80เราดูว่าอายุที่ค่าวาเนี่ยสัตว์จำนวนสัตว์ที่ค่าวามีหลายล้านตัวว่าเมื่อชีวิตได้ชีวิตพอได้การบวชแล้วเนี่ยก็เข้าใจว่าโอ้ผลของการเก็บค่าเนี่ยถ้าได้เราจะมีชีวิตให้เป็นตัวเป็นตนให้เป็นผู้เป็นคนกับเขาหรือเปล่าพอบวชดาวก็เลยสลดใจเจ้าพระยาบอกว่าจะบวชไปจนประพฤติปฏิบัติหาทางสงบเป็นผู้ตายบ้างที่ได้บวชก็เพราะว่าภรรยาตายไปถ้าภรรยายังไม่ตายก็ยังได้บวชเพราะว่าดีภาระหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบต่อกันและกันทีนี้ชีวิตแรกชีวิตบางคนก็แทบจะไม่เหลือชีวิตให้ทดท้ายเลยเราเห็นบางคนเกิดมาเลยตัวชาวแฉที่มีข่าวรับบางว่าโดนเอาทารกไปทิ้งเกิดพันๆก็มีข่าวให้เราเห็นบางคนก็เป็นเด็กก็โดนจับย่างทำกุมารทองเป็นเด็กเป็นเล็บขึ้นบาบางทีก็โดนฆ่าโดนอุบัติเหตุทั้งหลายโดยฐานะที่ว่าบัตรได้จะเป็นบัตรได้จะเกิดแต่ว่าเมื่อชีวิตแรกชีวิตของปาราจิบาในอดีตที่เขาสร้างบาบ้าชีวิตที่มีอยู่แล้วก็เล็กน้อยเป็นชีวิตแล้วก็แทบไม่เหลือชีวิตให้ทดท้ายเลยเพราะฉะนั้นเราเมื่อได้รู้ว่าพระพุทธองค์นี้ทรงเข้าใจทั้งโลกได้ว่าผลของปาราจิบานี้จะเป็นอย่างไรทำไปแล้วจะได้รับผลอย่างไรคนบางคนก็บอกว่าทำไมญาติของเราต้องตายทำไมญาติของเราต้องจบชีวิตในระยะเวลาอันสั้น
ปวัดเขาอาตมาก็ดีหกใส่เป๋าอายุ29ปีเองตายไปแล้วถามว่าจะไปตายไปเราก็รู้ว่าเป็นโรคภัยไข้เจ็บอาจจะเดินเป็นหอบแต่ว่าถ้าได้อดีตถ้าสาวดูก็คงจะเป็นผู้ที่ทำปาราติบาตกาไว้เยอะเมื่อทำไว้เยอะผลของมันส่งมาชีวิตที่มีอยู่ก็มีร้อยลิตรชีวิตมีอยู่ก็มีชีวิตก็เหมือนกับได้อยู่ชีวิตที่นี้อันนี้เป็นผลของปาราติบาแล้วผลของอาติบาทานการรักทรัพย์อันนี้พระพุทธองค์ก็ทรงเข้าใจว่าผู้ที่รักทรัพย์ไปแล้วรักขโมยเห็นว่าชาตินี้เราได้เราดีจริงเราขโมยเขาได้เราดีใจเราชอบเราโกงเราการันต์เขาได้เยอะๆเราก็ดีใจมีความสุขสบายในทรัพย์สินสมบัติเยอะตรายศถาบรรดาศักดิ์สลายที่เราชอบเราโกงเขาบ้าแต่ว่าถ้าเราบาทุกข์พระพุทธองค์ว่าพระพุทธองค์นั้นทรงพระดาว่าศักดิ์สาก็เพราะว่ารู้แจ้งลงได้ว่าทำอันอัคคีดาทำขอโกงขวายเยอะอันนี้ผลเขาบาดจะเป็นอย่างไรเพราะเกิดดาวบางคนโดนจนต้นจะยอมนะโดนเข้าไปต้นก็มีอาชีพโดนจนต้นที่ออกข่าวแล้วก็โดนไปหลายล้านแล้วก็โดนฆ่าตายข่าวในวันนี้ก็มีปรากฏให้เห็นก็ถามว่าทำไมต้องไปรักขโมยของคนนั้นปัจจุบันเราก็มองดูว่าเข้าไประมัดระวังเพราะไม่มีการไม่มียาไปคอยรักษาจึงเป็นช่องทางที่โดนเข้าไปได้ง่ายแต่ว่าถ้าเราสาวหาสมุทฐานในยาเราก็จะเห็นว่ามันมาจากสอนสอนอธิบายทางไปสิ้นเลยเพราะว่าเป็นคนที่ในอดีตไปฆ่าแล้วที่ล่วงไปแล้วเนี่ยก็เป็นคนที่ขอโกงรักขโมยเขาไว้บ้างอาชาตินี้พอมาประสบเพราะการ